สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel แม็กซ์มิธผิดหวังฟอร์ม BG ปทุมพร้อมแจงสาเหตุต้องโรเตชันนักเตะก็ยังฟอร์มสะดุดต่อเนื่องนะครับสำหรับเดอะแรบบิท BG ปทุมยูไนเต็ดหลังที่นัดล่าสุดครับบุกไปแพ้กับลำพูนเออร์ถึง0ประตูต่อ3และก็ยังคงไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยในไทยลีกเลขที่2ล่าสุดครับทางแมตต์สมิธกุนซือใหญ่ของ BG ปทุมยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยว่าก็เป็นแมตต์ที่น่าผิดหวังอย่างมากสำหรับทีมของเราตั้งแต่ตอนแรกก็รู้อยู่แล้วว่าการมาเยือนลำพูนเป็นเกมที่ยากกว่าเกมที่เล่นในบ้านของเราครึ่งแรกก็มีโอกาสทำประตูได้2ครั้งแต่เราทำไม่ได้ถ้ามันทำเป็นสกอร์ได้ทำให้โมเมนตัมพลิกมาและเกมก็คงไม่ออกมาเป็นแบบนี้โดยรวมก็เป็นผลที่น่าผิดหวังสำหรับเราการจัดนักเตะแบบนี้ก็เป็นความต้องการของเราที่จะโรเตชันนักเตะเพราะว่าเราเพิ่งจะเล่นเกมกับลำพูนมาเมื่อกลางสัปดาห์และใช้นักเตะต่างชาติทั้งหมดก็อยากให้รองนักเตะเลือดใหม่ผสมกับผู้เล่นไทยที่เป็นซีเนียร์ในทีมจริงๆก็ต้องชื่นชมลำพูนทั้งที่เรามีโอกาสยิงในช่วง 15-20 นาทีแรกแต่เราไม่สามารถทำได้และก็เป็นลำพูนที่ทำได้ทำให้ผลงานของนักเตะไทยตกลงไปเป้าหมายอันหนึ่งของเราคือบอลถ้วยเรายังอยู่ในโอกาสที่ดีที่จะเข้ารอบลึกๆในขณะเดียวกันเราไม่ได้ทิ้งบอลลีกซะทีเดียวเรายังหวังว่าจะไต่อันดับในลีกเรามั่นใจในศักยภาพนักเตะทีมเราตอนนี้เราพยายามหมุนเวียนนักเตะเราก็มั่นใจในการหมุนเวียนแบบนี้เรามั่นใจในศักยภาพของพวกเขาด้วยแมทธิวสมิธกล่าวทิ้งท้ายมาที่เรื่องต่อมานะครับเคารพคู่ต่อสู้วิถีทางสู่ชัยชนะลุงนิวินชิดชอบเปิดใจก่อนทำศึกบิ๊กแมตช์กับเมืองทองยูไนเต็ดก็ยังคงรักษาสถิติไล่พ่ายต่อไปนะครับสำหรับทัพประสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะอุทัยธานี FC มา2ประตูต่อ1ทำให้ในตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังอยู่ในเส้นทางการลุ้น3แชมป์ก่อนที่ล่าสุดนะครับทางลุงเนวินชิดชอบประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดใจผ่าน Facebook ส่วนตัวก่อนที่จะทำศึกบิ๊กแมตช์กับการบุกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดที่สนามธันเดอร์โดมว่าต้องบอกกับตัวเองดังๆแต่ต้องตั้งใจทำให้ได้ทุกครั้งที่มาเยือนเมืองทองไม่ว่าจะยืนห่างกันเท่าไหร่ของตารางคะแนนในสนามก็ไม่เคยห่างกันเมืองทองยูไนเต็ดเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อไหร่ความตื่นเต้นความสนุกสนานเร้าใจความมันและโอกาสแพ้ชนะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมจนถึงเสียงนกหวีดสุดท้ายสิ้นสุดการแข่งขันวันนี้เรามาเยือนเมืองทองยูไนเต็ดด้วยความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่เคยมาเยือนสนามธันเดอร์โดมตั้งใจเต็มร้อยมุ่งมั่นเต็มที่มีสมาธิตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในสนามถ้าเราจะเอา3แต้มออกจากสนามแห่งนี้เราต้องทำตามแผนที่วางไว้ให้ได้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดต้องให้ความเคารพและให้เกียรติเจ้าบ้านมากที่สุดเพราะจะทำให้เราไม่ประมาททุกวินาทีในสนามที่จะประมาทไม่ได้ไม่ใช่แค่ผู้เล่นในสนามและซุ่มมานั่งในสำนองเท่านั้นแต่กองเชียร์บนอัศจรรย์เจ้าบ้านก็ประมาทไม่ได้เช่นกันเชื่อว่าวันนี้เราจะเห็นบรรยากาศกองเชียร์เต็มสนามทุกที่นั่งกองเชียร์เจ้าบ้านมีความดุดันกดดันทั้งผู้เล่นและกองเชียร์ทีมเยือนมีอิทธิพลต่อการแข่งขันและผลการแข่งขันได้หากว่าเราไม่นิ่งพอและเสียสมาธิดังนั้นเกมวันนี้พวกเราทุกคนที่เดินเข้าสู่สนามจะต้องรวมหัวใจกันสู้เป็นหนึ่งเดียวกันทำงานเป็นทีมเวิร์คทั้งผู้เล่นกองเชียร์เรามาไม่มากแต่เรามาด้วยหัวใจมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะเก็บ3แต้มกลับบ้านเราให้ได้เราจะต้องทำให้สำเร็จตามยุทธการแชมป์ไร้พ่ายรักฟุตบอลไทยต้องมาเชียร์ฟุตบอลในสนามเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่มีหัวใจเดียวกันให้กับฟุตบอลไทยและไทยลีกสู้ต่อไปเพื่อไทยลีกของเราลุงเนวินชิดชอบกล่าวทิ้งท้ายแฟนๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับลุงเนวินและทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ในการลงสนามศึกไทยลีกบิ๊กแมตช์ที่จะบุกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดที่สนามธันเดอร์โดมในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านแอป ASP
แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ